สวัสดีครับแจ้งข่าวกันสักนิดอัลฟาคิดเอาแพ็คมาจูเลตเซตนี้นะเวิลด์แรลลี่แชมเปี้ยนชิพนะครับที่เป็นล้อยางอยู่ในแพ็คอย่างเงี้ยจากราคา179 บาทที่เราซื้อตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นลดราคาเหลือ155 บาทนะครับโหโคตรถูกเลยนะครับก็จะเป็นเซตแบบนี้อ่ะให้ดูตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะก็เป็นเซตล้อยางมาจูเลตนะครับมีทั้งหมด4 แบบนะที่เอามาขายนะครับอัลฟาคิดนะเข้าไปดูในเว็บอัลฟาคิดนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อตามแอป Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะลดเหลือราคา155 บาทโอ้โหโคตรคุ้มเลยอ่ะผมซื้อมา179 บาททั้งหมดเลยดินะใครที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็สนใจแบบที่ยังไม่มียังไม่ได้ไปซื้อที่เว็บอัลฟาคิดได้เลยตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวขออนุญาตคลิปนี้แกะรีวิวเลยแล้วกันเป็นสินค้ามาจูเลตนะครับนะเป็นบอดี้เหล็กนะครับล้อยางนะครับมีระบบโช๊คอัพแล้วก็ได้ลายเส้นแท้นะครับนี่ในกล่องก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เลย155 บาทคุ้มเลยอ่ะผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะบนเว็บนะครับเขาไม่ได้ให้ผมโฆษณานะแต่ผมไม่เห็นพอดีก็เลยมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆนะครับรับทราบกันแกะเลยอ่ะแกะแพ็คขาดอีกแล้วนี่แหละครับมือผมเป็นอย่างนี้แหละชอบแกะแหกอย่างนี้แหละไม่ค่อยแกะดีเหมือนพี่กิตนะครับขออ้างอิงพี่กิตหน่อยนี่นะแพ็คเป็นแบบนี้นะครับมาจูเลตข้อดีคือแพ็คมันตั้งได้ซึ่งแบรนด์อื่นตั้งไม่ได้นะแบรนด์อื่นที่ตั้งได้ก็มีกินไลท์แล้วก็มาจูเลตได้แหละเท่าที่ผมรู้นะนะครับเซตนี้ก็จะได้กล่องนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่ Ford Fiesta WRC สำหรับแพ็คนี้ที่ผมแกะออกมานะครับนี่ก็คือปากกล่องแล้วก็จะมีลายเส้นนะครับของผู้ขับนะครับผู้ขับจริงนะขับคันนี้จริงๆกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ใครอยากเก็บไว้ในกล่องก็ได้ในลักษณะที่แบบไม่ได้เก็บแพ็คนะครับก็เป็นกล่องคล้ายๆกับพวกแบรนด์โทมิก้าอะไรแบบนี้นะรถก็จะแพ็คมาในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว Ford Fiesta นะครับจะแตกต่างจากรุ่นเก่าที่เราเคยเก็บกันที่มาจูเลตเคยไม่ขายก็คือล้อแม็กจะเป็นก้านสีขาวนะครับลายดีคอร์ก็จะติดกันคนละแบบนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น Volkswagen Polo นะครับตัวที่เรานิยมกันเมื่อครั้งที่แล้วนะตัวนี้จะเป็นตัว Ford Fiesta นะครับตรงนี้จะมีนี่นะเป็นลายนะครับเป็นเหมือนเกล็ดๆนะเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีดีคอร์ติดนะครับ World Rally Championship นะครับเบอร์1นะคัสตอมนี่ผู้ผลิตติดลายพอยต์เลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเกล็ดๆหน่อยนะก็จะเป็น Ford นะครับ Red Bull ผู้สนับสนุนนะครับโลโก้ติดใหญ่กันเลยทีเดียวนะตัวนี้เป็นสเกล1:57 Make in Thailand นะครับตัวนี้ล้อยางนะครับเขาบอกว่าระบบเป็นโช๊คใช่มั้ยนี่นะครับตัวนี้กดนะครับนี่อ่ะให้ดูอีกรอบนึงนี่นะครับกดกึกๆๆอย่างนี้นะก็จะเป็นระบบโช๊คนะครับขนาดกำลังพอเหมาะเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเจ้าตัวโปโรเนี่ยให้ดูความสั้นความยาวนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับก็จะคนละแบบนะตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกอุ๊ยไหลๆๆตัวนี้จะเป็นพลาสติกสีดำๆหน่อยดำด้านนะครับตัวนี้ไปซื้อเลยนะอัลฟาคิดนะคือถือว่ามาแจ้งข่าวกันแล้วนะครับ155 บาทประหยัดตั้งโอ้โหหลายบาทเลยนะซื้อถ้าซื้อ4แพ็คนี่ก็ประหยัดหลายบาทเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีเขามีให้เลือกครบทั้ง4แบบเลยนะครับนี่สวยมากนะครับอ่ะถือว่าแจ้งข่าวกันแล้วนะรีบไปซื้อกันนะครับวันนี้ซิเก้งทอยลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซิเก้งทอยด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe ด้วยนะครับเราจะมีคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมี RC มาอีกนะRC ขอเล่นเรือนะช่วงนี้นะครับรถประคับเล่นบ่อยแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ